สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกุมลัคนากุมนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกของตัวเขาคนนั้นได้ไพ่หนึ่งเหรียญราชินีถือไม้แล้วก็เป็นราชาถือเหรียญหนึ่งถ้วยนะครับไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่ทูออฟวานทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่เดอะทาวเวอร์แล้วก็เป็นไพ่เดอะแฮงแมนfour of wands นะครับ six of swords อิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ eight of wands eight of swords นะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่6ถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับเขาคนนั้นคิดนะครับก็คือไพ่ราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญเนี่ยแปลว่าคุณนะครับอาจจะดิวอยู่กับเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนธาตุดินพฤกษบกันแล้วก็มังกรก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูหยุดนิ่งอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยเคลื่อนไหวแต่จริงๆแล้วอ่ะราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เขายังคิดแล้วก็ยังหมายถึงกับให้ความสำคัญกับตัวเรานะครับหรือยังมีแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่นะเพียงแต่เขาอาจจะไม่ค่อยแอคชั่นกับตัวคุณมากเท่าไหร่เนาะก็แปลว่าบางทีเขาอาจจะต้องเหมือนกับคิดหรือตกผลึกหรือกำลังเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในที่ของตัวเขาเองเขาอาจจะขยับน้อยนะครับแต่เขายังมีความจริงใจความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณอยู่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งเร่งกับในเรื่องของ mindset ความคิดการตัดสินใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากจนเกินไปอิทธิพลของไพ่นะครับมีราชินีถือไม้มาด้วยอันนี้ขึ้นราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับที่อาจจะดีลอยู่กับคุณได้ราชินีถือไม้เนี่ยมากับคิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่เขายังจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์อย่างต้องการในเรื่องของแพชชั่นของการมีความรักความสัมพันธ์ที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันมากขึ้นเขาปรารถนานะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมีการต่อยอดการพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่เขาก็อยากจะให้คุณเนี่ยค่อนข้างแบบเหมือนกับเรียกว่าทำตัวเองอ่ะให้ดูเหมือนกับมี power มี energy นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมีแรงรักแรงปรารถนากับเขามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับอยู่ในช่วงของเวลาที่อาจจะต้องเหมือนพิสูจน์ใจกันอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอ่ะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าแล้วมีไฟอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้เขากับคุณเนี่ยสามารถต่อติดกันได้ดีขึ้นแล้วก็มีแรงปรารถนาซึ่งกันและกันดึงดูดกันแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องใช้เวลากับการตกผลึกและการเข้าใจการเรียนรู้นะครับการปรับทิศทางของความรักความสัมพันธ์ไปบ้างเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวกุมอาจจะมีบางคนอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการทะเลาะเบาะแว้งกันมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูความอึดอัดความรู้สึกที่แบบไม่เป็นตัวของตัวเองมีไพ่ The Hangman มา The Hangman เนี่ยคือความอึดอัดความรู้สึกที่ความขับแค้นความรู้สึกที่เหมือนกับถูกจองจำนะครับถูกพันธนาการรู้สึกกระอักกระอ่วนใจปล่อยวางไม่ลงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ค่อนข้างทะเลาะเบาะแว้งกันมีไพ่ The Tower มาอาจจะมีโอกาสของการจบปัญหากันแล้วก็อาจจะมีการจบแล้วก็เลิกลากันไปแต่บางคนอาจจะไม่จบไม่เลิกไม่ลากันแต่ว่ามีการถูกบล็อกโซเชียลการปิดกั้นการมองเห็นต่างๆมีไพ่8ดาบเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบเขาก็มืด8ด้านนะตอนเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยคุณกับเขาอ่ะมีการแบบ
เขาเรียกว่าเหมือนกับมีสงครามในเรื่องของปัญหาคำพูดคำจาการคิดการตัดสินใจ mindset นะครับแล้วก็ในเรื่องของการคิดต่างๆมันดูสวนทางกันเคมีไม่เข้ากันอะไรแบบเนี้ยมันเลยทำให้เกิดปัญหาทำให้เขาอาจจะบล็อกไปก็ได้นะครับหรืออาจจะแบบเลิกลาไปเลยก็ได้เนาะตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นใครที่ถูกบล็อกเนาะเอาคนที่ถูกบล็อกก่อนใครที่ถูกบล็อกจาก8ดาบเนี่ยคุณนะครับอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยไปอีกสักพักหนึ่งมีไพ่2ไม้เนาะ2ไม้เนี่ยแปลว่าเราก็ต้องพยายามเหมือนกับรอเวลารอจังหวะรอโอกาสถามว่าแล้วทำไมต้องรอด้วยล่ะก็ในเมื่อคุณทำอะไรไม่ได้ไงคุณจะกล้าไปบอกเขาเหรอว่าเปิดบล็อกฉันสิบล็อกฉันทำไมแบบเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องใช้เวลากับการอดทนและการรอคอยถ้าเขายังมีวาสนาต่อคุณอยู่หรือเขาอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่ยังไม่หลุดจากเรายังไงเขาก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้อยู่แล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ดวงบุคคลน้องว่าเขาคือคู่เราหรือไม่หรืออะไรยังไงเนี่ยมันก็มีโอกาสแหละที่เขาอาจจะยังมีโอกาสของการกลับมาได้ที่ผมบอกให้รอเพราะว่ามีไพ่สองไม้เกิดขึ้นและยังมีไพ่ของการกลับมามีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาคุณได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยนะเพราะมันมีไพ่คิงถือเหรียญตัวตนเนี่ยเป็นคิงถือเหรียญเนี่ยแปลว่าขยับมูฟช้ามูฟเมนต์ของเขาจะดูช้าดูลีลาดูเหมือนแบบเหมือนตกลงนี่เขายังอยากมีเราอยู่ในชีวิตไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ตามจริงยังมีนะยังมีโอกาสที่เขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะเพียงแต่บางทีเขาอาจจะต้องตกผลึกอาจจะคิดมากคิดเยอะหรือว่าอาจจะเหมือนต้องตัดสินใจชั่งใจอะไรแบบเนี้ยแต่ไพ่เนี่ยอิทธิพลใต้สำรับบอกว่ามีโอกาสนะที่เขายังจะกลับมาหาคุณจากไพ่หกถ้วยแต่อย่าเพิ่งดีใจไป6ถ้วยเนี่ยมันแปลว่าการกลับมาก็จริงนะกลับมาขอโทษกลับมาคืนดีกลับมารักกันกลับมาชอบกันเหมือนเดิมแต่บางทีแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอย่าเพิ่งคาดหวังการกลับมาของเขาเนี่ยเราต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วยังเหมือนเดิมกลับมาแล้วก็ยังทะเลาะกันกลับมาก็ยังมีปัญหาต่อกันหรือยังมีอะไรที่ยังดูเหมือนเดิมๆอะไรแบบเนี้ยกลับมาได้เขาก็ไปได้ไปใหม่ได้อีกครั้งนึงนะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามปรับในเรื่องของมุมมองความคิดปรับ mindset ด้วยนะครับสำคัญมากๆเลยนะ mindset เนี่ยความรู้สึกการคิดการตัดสินใจเฉพาะสิ่งต่างๆที่มันอยู่ตรงหน้าของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมแล้วก็ในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะอยู่กับเขาได้หรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยการกลับมาเนี่ยมันยังไม่ดีเท่ากับการที่เราต้องปรับในเรื่องของความรู้สึก mindset ต่างๆด้วยบางทีกลับมาแล้วก็กดดันเหมือนเดิมเนี่ยมีแฮงแมนอยู่เนี่ยนะครับหรือกลับมาก็ยังทะเลาะกันอยู่แบบเนี้ยก็คงไม่น่าจะกลับมาดีกว่าถูกไหมดังนั้นก็คือบอกว่าเราก็ต้องใช้เวลาการเข้าใจการตกผลึกหรือการที่เราจะต้องรู้ว่าเราควรจะต้องไม่คาดหวังว่าเขากลับมามันจะต้องดีแบบนั้นแบบนี้เราก็แค่แบบทำทุกอย่างให้ดีขึ้นอะไรแบบนี้มันก็ยังจะพอโอเคได้นะครับประมาณนี้สาเหตุที่เขายังกลับมาเพราะว่ามีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับ Six of Swords เกิดขึ้นSick of Swords เนี่ยแปลว่าเขาคงคิดว่าเวลาคงเยียวยาทุกอย่างได้นะประมาณเนี้ยเพราะเขาอาจจะอยากเผชิญหน้ากับความจริงอีกครั้งนึงเลยอยากจะกลับมากับความรักความสัมพันธ์เพื่ออยากจะดูว่าตัวคุณเองอ่ะมีการปรับพฤติกรรมยังไงบ้างหรือกลับมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมหรือว่ากลับมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังเปลี่ยนตัวเองได้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะอย่างเหมือนกับมีความรู้สึกที่ยังมีความหวังแหละที่ว่าแบบโอเคการกลับมามันน่าจะยังพอไปได้น่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอย่างแรกอ่ะการที่คุณกับเขาจากกันน่ะโดยส่วนมาก 99% นะครับหรือ 99.99 เลยนะมีแค่ 0.1% ที่เขากลับมาเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาอาจจะคิดว่า1นะตัวคุณเองเนี่ยทะเลาะกับเขาเนี่ยบางทีใช้อารมณ์ไงพอเวลาเริ่มอารมณ์มันหมดไปแล้วอ่ะเริ่มรู้สึกใจเย็นขึ้นเริ่มรู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้นเหตุผลเริ่มมาพอเหตุผลมาปุ๊บเขาก็อาจจะตกผลึกแล้วว่าเออคุณก็ยังดีนะคุณก็ยังอย่างงู้นอย่างนี้นะแต่มันมีปัญหาในช่วงนั้นไงพอเขาคิดได้เขากลับมาแต่อารมณ์มันยังอยู่นะแต่มันแค่ยังไม่ถูกปลุกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเกิดคุณยังปลุกมันขึ้นมาอยู่มันก็ยังทะเลาะกันได้อยู่ดังนั้นเนี่ยคือก็ยังอยากบอกว่าต่อให้เขาอะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวเขาเองเนี่ยพยายามตกผลึกการเข้าใจได้ดีแล้วแต่ถ้ากลับมาแล้วยังมีความกดดันยังมีความรู้สึกอยู่ยังมีความแบบ
ทะเลาะกันก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเอาให้ชัวร์คือเราก็ต้องปรับ mindset กันนะประมาณนี้นะครับมีไพ่ใบนี้ด้วยก็คือไพ่ 4 of Wands เกิดขึ้น 4 of Wands เนี่ยแปลว่าเขายังแบบเหมือนมีความเอ็นเอียงมาทางคุณนะยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะไม่ว่าคุณอยู่ไหนเนี่ยเขาก็อาจจะยังหอยหาหรือยังอยากตามคุณหรือยังอยากแบบมีแพชชั่นกับคุณอย่างที่บอกไงถ้าเราทำแพชชั่นน่ะนะครับเรามีแพชชั่นกับเขามากๆเราพยายามเติมเต็มความรู้สึกดีๆพยายามแบบแต่งตัวให้ตัวเองดูดีบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนกับทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเราก็รักตัวเองอ่ะเราก็มีคุณค่าในตัวของตัวเองไงไม่ใช่แบบปล่อยตัวเองให้ดูแบบไม่น่าโอเคอ่ะประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็ไม่ดีเนาะอันนี้เราก็ต้องรู้จักที่จะต้องปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบนี้มันก็ยังจะมีแรงดึงดูดมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขามีความรู้สึกยังอยู่กับคุณแล้วมันยังโอเคอ่ะประมาณเนี้ยเนาะก็มีไพ่ใบนี้เลยคือ4ไม้แปลว่าการลงหลักปักฐานกับความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้มีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะได้เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่จากไพ่1ถ้วย1ถ้วยเนี่ยแปลว่าใครที่เลือก move on จบทุกอย่างไพ่ใบนี้ The Tower แปลว่าการจบเลิกลาบางคนอาจจะยอมที่จะเลิกลาเพื่อที่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะบางคนคิดว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันอาจจะมีปัญหาเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคเลยคิดว่าแบบก็คงจะไม่ใช่คู่กันแหละมั้งอะไรแบบนี้บางคนก็อาจจะเลือกตัดแล้วก็จบนะเลือกมาเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่มองคนใหม่นะครับจากไพ่1ถ้วยโดยเฉพาะคนธาตุดินแล้วก็คนธาตุไฟนั่นแหละที่อาจจะมีโอกาสที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารสัมพันธ์และยังมีโอกาสที่เราจะมีความหวังการได้รับสิ่งดีๆจากเขาอีกครั้งหนึ่ง1ถ้วยกับ1เหรียญมาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากเลยนะ1เหรียญคือความมั่นคง1ถ้วยคือความรู้สึกภาวะจิตใจการเริ่มต้นกับสิ่งดีๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นกลับมามีโอกาสในสิ่งดีๆต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นการเริ่มต้นเพื่อความมั่นคงในอนาคตก็โอเคพยายามปรับเปลี่ยนแปลงพยายามเรียนรู้กันเข้าใจกันอะไรที่มันไม่เข้าใจกันก็ปรับกันซะนะครับมันก็ต้องหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันนะเราอย่าคิดแต่ว่าเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ในตะไลแล้วอะไรแบบเนี้ยมันคือคนเราอ่ะมันต้องปรับเข้าหากันคำว่า relationship ไม่ได้แปลว่าเราเพียงคนเดียวมันแปลว่าเขาคนนั้นด้วยมันแปลว่าเราก็ต้องพ่วงติดกันเราก็ต้องแบบพยายามปรับจูนเข้าหากันนี่แหละคือมันสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับผมอยากจะบอกนิดนึงว่าการที่เรารักกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ารักกันแล้วแต่ไม่เข้าใจกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะดังนั้นเราต้องเข้าใจกันด้วยปรับความเข้าใจกันคิดนะครับในทางเดียวกันเขาเรียกว่าศีลเสมอกันไงมันก็อาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ยังประคับประคองไปแล้วก็ดีขึ้นได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ